มาอยู่ในช่วงโหนกไดฟ์ EP 2นะครับก็จะพามาดูรถนะครับที่ทำระบบช่วงล่างกับ P 2013เกือบทั้งหมดเลยนะครับก็คันนี้เป็นรถ Mazda CX-5KF นะครับอยากจะให้เพื่อนๆเข้าใจกันก่อนว่าCX5 ตัวนี้นะครับมีอยู่2ตัวก็คือ KE คือก่อนโฉมปัจจุบันนะครับแล้วก็มีตัว Minor Change นะครับแล้วบางส่วนเนี่ยก็ใช้สินค้ากับตัว KF นะครับตัว KF ตัวแรกกับ KF Minor Change ก็ต่างกันที่ว่าจานระบบเบรกด้านหน้าเนี่ยจะไม่เหมือนกับจานตัว CX5 ที่เป็น Minor Change แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยจะค่อนข้างใกล้เคียงกันเนาะแต่ว่าไม่ได้ใช้ด้วยกันได้ 100% ทุกอย่างนะครับตอนนี้ก็พามาดูหน่อยนะครับว่าอย่างคันนี้เองเนี่ยทางลูกค้านะมาเทสต์ได้ด้วยกันก็ตั้งแต่แรกแล้วก็คือมีการติดตั้งตัว Enduro Pro Plus ไปนะครับแล้วก็คุณนาเขาอยากได้ตัวติดตั้งตัว EDFC ด้วยหมายความว่าคันนี้ที่ผมเทสต์ได้อยู่เนี่ยมี EDFC ควบคุมความเร็วผ่านระบบ GPS นะครับก็คือเป็นดาวเทียมในการควบคุมรถคันนี้เลยก็คือจะปรับนุ่มแข็งให้อัตโนมัติในการที่เราใช้งานนะครับก็สามารถจะออฟเฟอร์ตรงนี้ได้ด้วยนะครับสำหรับคนที่ซื้อเป็น Pro Plus แล้วอยากได้การขับขี่แบบไร้รอยต่อละกันเนาะก็จะมีเหมือนมีเลขาช่วยขับรถนะครับก็ถือว่าจะช่วยโจทย์ตรงนี้ไปได้อีกทางนึงก็อย่างคันนี้นะครับตอนแรกลูกค้าใส่จานเบรกหน้านะครับแล้วก็จานเบรกหลังนะครับทางคุณอาเที่ยวต่างจังหวัดบ่อยนะครับก็รู้สึกว่าเบรกเนี่ยเริ่มไม่ดีนะครับก็มีการอัปเดตเบรกกับทางร้านพี่ธรรมดิบ3อีกในการเลือกซื้อเป็นแบรนด์โปรดักต์ที่ชื่อว่า D2 นะครับแล้วก็เป็นตัว D2 ที่เป็นตัวท็อปที่สุดในตลาดเขาเรียกว่า D2 ตัวเบรก Hollow นะครับตัว Hollow เนี่ยจะผลิตในหลายรุ่นนะครับแต่ตัว Hollow ตัวเนี้ยจะเป็นตัว Hollow ที่คอสตอมสีด้วยก็คือจะเป็นเบรก D2 ในสีเงินที่ต้องเพิ่มส่วนต่างอีกนะครับก็เป็นตัวนี้ก็ในอนาคตนะครับสามารถมาเพิ่ม D2 คู่หลังได้ซึ่งแบรนด์ D2 เนี่ยเขามีการสร้างเบรกมือที่เป็นเบรกมือไฟฟ้าในตัวอยู่ในโปรดักต์ตัวนี้อีกก็ตอบโจทย์ข้อพิจารณานะครับอย่างคันนี้ก็มีการใส่ช่วงล่างเป็น Chain Enduro Pro Plus แล้วก็มีการใส่ตัว EDFC เนาะยางคุณอาเลือกเป็น Bridgestone Alimsaตัวท็อปที่สุดซึ่งผมต้องบอกก่อนว่าอเรนซ่าเนี่ยที่ผมเอาเข้ามาที่ร้านพี่หลอมมอนิฟ3เนี่ยจะเป็นอเรนซ่าที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่นฉะนั้นเนื้อยางกับคอมพราวยางเนี่ยจะต่างกับอเรนซ่าที่ผลิตจากที่อื่นนิดนึงนะครับคราวนี้ล้อตัวนี้เราใส่ในสเปคเท่ากันนะครับเพราะว่ารถ Mazda เนี่ยใส่ล้อหลังยื่นล้อหลังใหญ่เนี่ยมันจะปูดฉะนั้นเนี่ยมันจะหน้าตามันจะเป็นเพี้ยนนิดนึงสำหรับคนที่ใส่ล้อหน้าหลังนะครับก็มีล้อยางโช๊คระบบเบรกเรียบร้อยแล้วคันนี้ก็มีการใส่ท่อ SKS เข้ามาด้วยกองอากาศก็เป็นกอง BMC ก็คือเต็มระบบเลยนะครับในการใช้งานใน Step Stage Shoot เนี่ยผมว่าโอเครถขับง่ายไม่ได้แบบบุ๊กบั๊กก็อย่างนี้ก่อนพอดีคุณอาเข้ามาถ่ายคลิปกับเรานะครับก็เจอปัญหาว่ารถเนี่ยมีปัญหาเรื่องเวลาออกตัวแล้วล่อนนะครับก็เลยมีการซื้อตัวเขาเรียกว่าปลิกนกของแบรนด์ฮาร์สเลนเข้าไปด้วยประมาณก็ตอนนี้ผมลองรถอยู่ที่ความเร็วประมาณ300-340กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอเคครับหลังจากผมลองเทสต์ไดรฟ์มาจากเส้นบางใหญ่เนาะเดินทางมาสู่ถนน345นะครับสิ่งหนึ่งที่เราได้พบความเพอร์เฟคเลยของรถท่านนี้ก็คือต้องบอกเลยว่า1เลยเนี่ยด้วยโช๊คที่มันมี EDFC ในการควบคุมในการใช้งานเนาะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเวลาเลี้ยวเนี่ยมันไม่โซซัสโซเซนะครับมันเป็นการที่ปรับ Enduro Pro Plus ตลอดเวลาสำหรับคนที่ต้องการความละเอียดเข้าขึ้นเขาเที่ยวบ่อยเนี่ยก็ตอบโจทย์สำหรับแพ็คเกจนี้นะครับโดยที่รถไม่ได้โหลดส่วนสามารถโหลดได้ไหมอนาคตเนี่ยถ้าอยากโหลดก็คือใช้ EDFC ต่อเนื่องได้เลยนะครับโดยที่เราเนี่ยสามารถ
คัฟเวอร์ในการเอา EDFC ชุดเก่าไม่ต้องไวริ่งสายใหม่ใส่เข้าไปได้เลยนะครับอย่างคันนี้มาดูทรงนิดหนึ่งนะครับล้อเนี่ยอย่างที่คุณอาคนนี้เขาวัยรุ่นอยู่นะครับก็เลยรถจะเป็นสีเทานะครับรถทั้งคันจะเป็นสีเทาแล้วก็คุมโทนด้วยเทากับดำนะครับเทาดำแล้วก็มีสีเงินมาด้วยเบรกแน่นอนแหละผมเองเนี่ยเป็นคนเลือกเองว่าเบรกผมไม่อยากให้ใส่ใหญ่กว่านี้นะครับเพราะผมรู้สึกว่าเบรกแค่355เพียงพอสำหรับการใช้งานแล้วนะครับเพราะว่าเบรกใหญ่ไปบางท่านก็รู้สึกว่าอืดแล้ว performance รถมันจะหายไปนะครับรถไม่ได้หนักด้วยปั๊มเบรกนะครับรถมันหนักด้วยจานเบรกนะครับคันนี้ก็ใส่ล้อ305 Force นะครับด้านหน้าด้านหลังเป็น8ครึ่งทั้ง4ล้อนะครับ cover มาด้วยยาง Bridgestone Arenza นะครับช่วงล่างคันนี้นี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับปิงโนฮาร์สเลสลูกบางโครงฮาร์สเลสนะครับใส่โช๊คเอดูราโปรพาสพร้อม BDFC นะครับชุดท่อนะครับเป็นของแบรนด์ HCS กอง BMC นะครับรวมแพ็คเกจมาถึงรถคันนี้มีการจูนในสเต็ปใช้งานด้วยนะครับก็สำหรับคนที่ชอบแต่ง Mazda เนี่ยผมว่า P2013อยู่กับ Mazda มาครึ่งหนึ่งของร้านเลยละกันนะครับก็ใครที่ติดปัญหาอะไรนะครับอยากจะมาแชร์อยากจะมาใช้บริการก็ลองมาปรึกษาดูก่อนทุกอย่างที่เราแนะนำเนี่ยเชื่อเลยว่ามันจะลงไปอยู่ในรถคุณนะครับเงินที่คุณลงทุนทุกบาททุกสตางค์จะอยู่ในรถคุณทุกอย่างเพราะเราอยากให้คุณใช้รถตามการใช้งานจริงๆนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พี่ต่อมา13ด้วยสวัสดีครับ